คุณคิดว่าตายรายวันมีโอกาสทะลุ100คนต่อวันไหมถ้าดูตัวเลขแบบนี้นะก็ต้องมีโอกาสเป็นแบบนั้นตามค่าสถิติถูกไหมคนติดเชื้อมากขึ้นจำนวนผู้เสียชีวิตเขาก็ประเมินว่าต้องมากขึ้นด้วยจำนวนเตียงก็มีปัญหาขาดแคลนก็ยิ่งมากขึ้นด้วยค่ะประเด็นก็คือในสถานการณ์ที่เป็นอย่างนี้นะอารมณ์คนไทยอยากจะใช้คำว่ามันใกล้แล้วล่ะใกล้อะไรคะไม่ทราบใกล้เลยคะอยู่ๆมาบอกมันใกล้แล้วใกล้อะไรคะอารมณ์คนไทยในทีนี้ใกล้อะไรแล้วล่ะจุดจุดจุดใกล้ผู้ชมคุณผู้ฟังใกล้จุดเดือดหรือใกล้อะไรอยากจะเติมคำในช่องว่างอย่างไรสุดใจตามใจเองเติมกันเองเติมกันเองแล้วบอกเราเราอ่านทีนี้อารมณ์คนไทยมันใกล้แล้วล่ะค่ะใกล้อะไรจุดจุดจุดสุดแต่ใจอยากจะเติมอะไรใจคุณผู้ชมใจคุณผู้ฟังอยากจะเติมอย่างไรสุดแต่ใจเลยครับไม่เกี่ยวกับเราเปิดช่องแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเขาบอกอยากจะสื่อสารให้เรารู้ไงเดี๋ยวไม่รู้ไงไปบอกเขาเติมแล้วไม่บอกไม่อยากรู้เพราะบางเรื่องรู้แล้วจะหนาวค่ะเอาล่ะครับต่อไปนี้เรามีคลิปรวมทั้งสิ้น5คลิปด้วยกันเราจะนำเสนอทีละคลิปภูมิใจเสนอจริงๆเริ่มจากคลิปที่1หยิบฉวยจาก TikTok ค่ะอารมณ์คนไทยจริงๆนะในทีนี้จริงๆนะไม่รู้จะทำอะไรขำทั้งน้ำตาเคยเห็นนะออบางทีเราฟังนะบอกตรงๆนะฟังแล้วอาจจะขำอาจจะหัวเราะนะแต่รู้ไหมว่าในอีกมุมหนึ่งที่มาพร้อมคู่ขี้กันก็คือมันเหมือนร้องไห้ทั้งน้ำตาอยู่ในหัวอกอ่ะคือในทีนี้ไม่รู้จะทำอะไรอย่างไรดังนั้นอัดคลิปตัวเองในภาษากายที่คล้ายกับหัวเราะมีความสุขใช่แล้วแต่คืนอยู่ในหัวใจหัวเราะแบบคืนเต็มทีแล้วไปโพสต์ใน TikTok ไปชมคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะและช่วงนี้เขาประกาศแบบเป็นทางการนะฮะรัฐบาลประกาศแล้วนะครับประกาศปิดกรุงเทพแต่อย่างไรนะครับเห็นใจกันด้วยนะครับปิดกรุงเทพแล้วอย่าลืมปิดกรุงศรีปิดไทยพาณิชย์ปิดกสิกรให้ด้วยนะจ๊ะเขาบอกว่าชีวิตนี้ถ้าไม่ติดโควิดตายซะก่อนจะต้องสู้กันไปนะจ๊ะสู้นะจ๊ะสู้นะจ๊ะอย่าท้ออย่าถอยนะจ๊ะยังไงก็ไม่น่ากลัวนะยังไงก็ไม่น่ากลัวนะเห็นใจกันหน่อยนะขอเวลากันหน่อยดิในเรื่องของการทำงานเสียดายคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางวิทยุคุณผู้ชมทางวิทยุต้องดูภาษากายประกอบค่ะจึงจะได้อรรถรสแบบเต็มร้อยนะครับเราจะเอาคลิปดังต่อไปนี้ฉบับเต็มเลยนะโพสต์ขึ้น Facebook ของจอร์ลิทุไทยจากดีเจจำเป็นหัวเราะทางน้ำตาไปแล้วใช่ไหมครับมาดูต่อไปนี้คืออารมณ์ขันของแม่ค้าโจ๊กจำทนแล้วกันตะกี้จำเป็นใช่ไหมนี่ขอจำทนแล้วกันเชิญเอ๊คุณลูกค้าค่ะอย่าแซงคิวเพื่อนสิคะเอาละครับแม่ค้าโจ๊กจำทนคนนี้นี่ก็หัวเราะทั้งน้ำตาเขาเรียกว่าขายดีทิปขายดีทิปแปลว่าไม่มีลูกค้าแม้สักคนเดียวเลยแต่ทำเหมือนขายดีมากเหมือนยาแซงคิวเหมือนไรขายไปขายมาหาวจนหลับอ่ะขายดีจัดมากเลยขายมีอีกหนึ่งคลิปค่ะชมให้มันอิ่มกันไปเลยครับมีอีกหนึ่งคลิปเชิญครับเชิญค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอย่าบังหน้าร้านนะคะยังไงรบกวนรับบัตรคิวด้วยเนาะรับบัตรคิวก่อนแถวค่ะที่สองแถวเนาะมาก่อนได้ก่อนรับบัตรคิวก่อนนะคะรับบัตรคิวสักนิดนึงค่ะโอเคนะคะพร้อมนะคะคิวแรกมาเลยค่ะดีมากค่ะรับเลยดีค่ะ
อ๋อใส่ไข่ใส่ทุกอย่างเนาะใช่ไหมใส่ได้เนาะโอเคผักใส่ได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะสักครู่หนึ่งนะคะพี่ถุงคะพี่น่าเลยเหรอคะโอเคต้องรอหน่อยนะคะแป๊บนึงนะคะแม่ค้ามือใหม่ค่ะจะถี่ชีวิตดีๆลงตัวด้วยความเคารพอะไรครับคุณผู้ชมแม่ค้าโจ๊กจำทนคนนี้อยู่ในสถานการณ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขายทิปแม้กระทั่งขายทิปยังสามารถมีอารมณ์ขันได้ใช่และเธอก็พอดเรื่องเลยพอดเรื่องของเธอเลยแล้วเธอก็อัดคลิปเลยแล้วเธอก็ไปโพสต์ใน TikTok ขายดีทิปไงขายดีทิปจริงๆตอนนี้คนเข้าไปชมเธอ3ล้านกว่าวิว3ล้านกว่าครั้งแล้วค่ะ3ล้านกว่าวิวแล้วนะใช่ค่ะ1วันก่อนหน้านะตอนนี้น่าจะทะลุไปแล้วคือมันโดนน่ะบอกแล้วไงอารมณ์คนไทยมันใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะสดๆทั้งน้ำตาสามารถหัวเราะได้อ่ะเอางี้ละกันแต่เสียงหัวเราะเธอนะมันเหมือนคลื่นในหัวใจเหมือนกันทั้งน้ำตาสามารถหัวเราะได้คนไทยนี่มาถึงจุดนี้แล้วนะทั้งน้ำตาสามารถหัวเราะได้มันไม่รู้จะทำอะไรที่จะเยียวยาชีวิตจิตใจตัวเองไงคุณนายของมันขายไม่ได้ไงไปที่ดาราจอมกวนคนหนึ่งแท็กพลันยูพี่แท็กพลันยูโรจนวุฒิธรรมทำอะไรไปดูไหมเชิญครับนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยครม.ทั้งคณะตัดสินใจร่วมสู้ไปกับพี่น้องประชาชนที่ลำบากจากเหตุการณ์โควิด-19 ด้วยการไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเงินทั้งหมดทั้งของนายกและครม.มอบให้กับกองทุนโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปท่านบอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่ออยากจะให้ประชาชนเห็นว่าเราจะสู้ไปด้วยกันไปพร้อมกันทั้งประเทศโดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มาเลเซียหัวเราะอีกแล้วคนไทยบอกอะไรนะคนไทยนี่หัวเราะอีกแล้วเสียดายที่คุณผู้ฟังทางยุคไม่ได้เห็นภาษาภาพนะฮะมันต้องเห็นภาษากายมันจึงจะอิ่มมันจึงจะถึงอารมณ์คือเรื่องของเรื่องนะจบสุดท้ายนะทักพลันยูก็สร้างสตอรี่คล้ายๆกับกำลังชมข่าวอยู่หน้าจอทีวีติดตามข่าวแล้วเขามีการรายงานข่าวว่านายกกับครม.เนี่ยทั้งคณะตัดสินใจร่วมสู้กับประชาชนด้วยการไม่รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนไม่บัดดลเมื่อฟังถึงตรงนี้โอ้ยตอนแรกก็ปลื้มปริ่มนะในคลิปปลื้มปริ่มแล้วก็ตบข่าวชาติเลยมันต้องอย่างนี้เออแต่ประโยคสุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาเลเซียหงายหลังพึ่งเลยแล้วก็หงายหลังไปเลยจบข่าวประเทศไทย ต่อไหมหัวเราะทั้งน้ำตาอ่ะไปต่อกันที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ต้องเขย่าขวดเยอะรู้จักอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่ไหมครับรู้จักเป็นอย่างดีติดตามผลงานมาเยอะไปดูอารมณ์อันกาดเกลี้ยวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์สักนิดสิครับทำไมจึงกาดเกลี้ยวอะไรและใครทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กัดเกลียวได้ถึงขนาดนี้ไปดูเลยดีกว่าเชิญค่ะเป็นยังไงเห็นบอกว่าตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปสถานที่หลายแห่งนะจะไม่ให้เข้าถ้าหากว่าไม่ผ่านการฉีดวัคซีนอีโรคจิตวัคซีนก็ไม่พอให้ฉีดจะไม่ต้องไปไหนมาไหนทำมาหากินกันไม่ได้แล้วหรือยังไงถามหน่อยสิวัคซีนน่ะมันคือการแก้ปัญหาโรคโควิดใช่ไหมประสาทแล้วโอ้โหอินเนอร์มาเต็มมากเลยจ้ะตอนที่พูดถึงนะตาโตด้วยนะตาลุกโตเลยนะโกรธมากไงวัคซีนก็ไม่มีให้ฉีดแล้วจะมาออกกฎบังคับห้ามเข้าถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีโรคจิตอีโรคจิตขอโทษนะอาจารย์หมายถึงใครคะคำนี้หมายถึงใครคะไม่ใช่เราอาจารย์หมายถึงใครอ่ะนี่เราหัวเราะอีกละประธานโทษย้ำอีกครั้งหัวเราะทั้งน้ำตานะมีน้ำตาก็หัวเราะได้คนไทยนี่มีเอกลักษณ์คนไทยนี่มีอัตลักษณ์พิเศษจริงๆทั้งน้ำตายังหัวเราะได้ทั้งน้ำตายังมีอารมณ์ขันได้หัวเราะปลอบใจตัวเองไงเรามาถึงจุดนี้ได้อารมณ์คนไทยใกล้แล้วล่ะใกล้อะไรเติมคำในช่องว่างกันเองก็แล้วกันสังเกตนะโอ้อารมณ์ของคนไทยนี่มันกระจุยกระจายดีเหลือเกินมันเริ่มปะทุมากขึ้นคุณนายถ้าจะไปสแกนในโลกโซเชียลนะจะเห็นอะไรแบบนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยทำไมผู้คนเขากล้าออกมาแบบนี้